สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำระบบเบิกสินค้านะครับเป็นการเบิกสินค้านะครับไม่ใช่ยืมคืนนะครับเป็นเบิกสินค้าไปเลยนะครับขั้นแรกเราก็เข้าสู่ระบบก่อนนะครับคราวนี้ก็จะเป็น user info นะครับก็รายละเอียดของ user นะครับ item นะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นการอนุมัติการขอเบิกนะครับ Approve Info นะครับขอเบิกแอดมินก็จะมีหน้าที่อนุมัติสินค้านะครับที่ User ขอเบิกนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็น History นะครับเป็นประวัติตอนแรกเราไปที่ User Info ก่อนนะครับไปเพิ่ม User ก่อนครับอาจจะเพิ่มไปนะครับเพิ่ม User ไปนะครับแผนกนะครับตำแหน่งนะครับเป็นใส่ไปครับ username ของเขานะครับแล้วก็โลครับตำแหน่งนะครับก็จะเป็น user ธรรมดาเป็นคน approve หรือว่าจะเป็น admin นะครับอันนี้เดี๋ยวให้เป็น user ธรรมดานะครับส่วนคน approve ก็จะเป็นสามารถ approve ได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถไปเพิ่มหรือไปลบอะไรใครได้นะครับคราวนี้ก็แอดแล้วครับก็ได้ยูเซอร์มานะครับต่อมาก็ไปไอเทมครับไปไอเทมบ้างก็เพิ่มรูปสินค้านะครับกด Image เพิ่มรูปแล้วครับชื่อไอเทมครับใส่ราคาไอเทมนะครับไปจำนวนนะครับแล้วกดบันทึกประมาณนี้ครับนี่ก็จะขึ้นมาครับมีรูปภาพมีไอเทมโค้ดชื่อจำนวนนะครับใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็ pending ก็คือกำลังมีคนรออนุมัติขอเบิกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็กด view edit ได้ครับลบได้ต่อมาจะไปที่ user นะครับ user ธรรมดามาขอเบิกนะครับก็เข้าไปครับปุ๊บก็จะเจอคลังครับคลังไอเทมมีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็ขอกดขอเบิกใช้นะครับก็กดที่ U นะครับขอเบิกใช้จำนวนที่ขอเบิกนะครับก็จะเป็น2นะครับแล้วก็เลือก Use นะครับขอเบิกใช้กดบันทึกปุ๊บนะครับตำแหน่ง pending ก็จะเป็น2นะครับเห็นไหมครับจะเป็น2แล้วก็ remain ก็เป็น98นะครับก็คือประมาณว่าอาจจะเหลือ98ชิ้นนะครับในอนาคตแต่จำนวนจริงๆก็จะเป็น100ชิ้นอยู่นะครับต่อมาก็มาที่แอดมินครับแอดมินมาอนุมัติครับเห็นไหมครับ pending ก็จะเป็น2แล้วก็ remain ก็เป็น98อยู่นะครับตอนนี้มาที่ Approve Info นะครับเห็นไหมครับก็มีสมาชิกเข้ามานะครับขอเบิกอันนี้ไปนะครับPending แล้วก็กด Approve นะครับแล้วก็มีให้บอกว่า Approve หรือว่า Reject นะครับก็อันนี้เป็น Approve เข้าไปครับเรียบร้อยตรงนี้ก็ดู History ได้นะครับว่าเราเอฟพูฟใครไปบ้างนะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือ98แล้วนะครับจาก100นะครับควอลิตี้จำนวนทั้งหมดมีทั้งหมด100ชิ้นนะครับใช้ไป2หรือ98 pending ก็กลายเป็น0นะครับนี่ก็เบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จบแล้วครับในการเบิกสินค้านะครับ